สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับหลังจากไฟระทึกขวัญระดับโลกผ่านพ้นไปในการแข่งขันศึกวันไฟไนท์ครั้งที่14ถล่มบัลลังก์โลกที่มีคู่ชิงแชมป์ซับมิชชั่นกัปปิ้งแดเนียลเคลลี่สาวสวยน่ารักจากสหรัฐอเมริกาเจอกับเจสคาลูกครึ่งอเมริกากัมพูชาเม็กซิโกผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าแดเนียลเคลลี่กู้โลกไว้ได้แบบสุดสะใจทำให้ชาวเขมรนั้นพลาดโอกาสในการติ้งต่างว่าเขมรได้แชมป์ศึกวันแชมเปี้ยนชิพไปด้วยในตัววันนี้เราจะไปดูความเห็นของแฟนกีฬาชาวเขมรที่ได้ดูและแสดงความคิดเห็นในการแข่งขันคู่ดังกล่าวไว้ในโลกโซเชียลว่าพวกเขานั้นรู้สึกอย่างไรกันบ้างซึ่งแอดมินก็ต้องขอปกปิดชื่อของพวกเขาไว้ด้วยเหตุผลจริยธรรมอันแสนดีงามของแอดมินนั่นเองโดยก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการแปลภาษาดังกล่าวเป็นการใช้การแปลโดยโปรแกรมอัตโนมัติและได้นำมาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความซึ่งแอดมินไม่ได้ใช้วุ้นแปลภาษาของโดราเอมอนแต่ประการใดดังนั้นหากการแปลผิดพลาดไปจากความหมายที่แท้จริงของพวกเขาไปก็ต้องกราบเรียนบอกไว้เลยนะครับว่าช่างแม่งมาที่ความเห็นของท่านแรกได้กล่าวว่าในประเทศไทยถ้าเราให้เขาสลบเราถึงจะชนะความคิดเห็นถัดไปก็บอกว่ายังไม่ได้ประกาศคะแนนคนสุดท้ายเลยก็คาดเข็มขัดเลยลุงชาตรีซึ่งก็มีคนมาตอบความคิดเห็นอันนี้ว่าพวกเขาดูเหมือนจะรู้มาก่อนแล้วความคิดเห็นของคนเขมรคนถัดไปได้กล่าวว่าถ้าแข่งขันกับคู่แข่งแล้วไม่ได้ทำให้หมดสตินายชาตรีจะไม่ให้ใช้ชนะแก่กัมพูชาความคิดเห็นของคนเขมรถัดไปได้กล่าวว่าพี่น้องเปิดตาเปิดใจให้กว้างเพราะเราจะได้เห็นความเป็นจริงด้วยกันและทุกคนเคยบอกว่าถ้าแพ้ก็ถึงเวลาที่จะเรียนรู้ที่จะยอมรับความเป็นจริงไม่งั้นเราจะอยู่ใต้เขาตลอดไปเราสามารถอยู่บนเกมนี้ได้พี่น้องซึ่งก็มีคนมาตอบความคิดเห็นอันนี้ว่ายอมรับว่าด้านพละกำลังแพ้เขาแต่เขายังไม่ประกาศผลแข่งขันชาตรีก็ให้เข็มขัดแล้วซึ่งความคิดเห็นถัดไปก็ได้มากล่าวว่าชาตรีกลัวเขมรดังกว่าไทยมันไม่ยุติธรรมมานานแล้วความคิดเห็นของคนเขมรถัดไปกล่าวว่าพวกเขาเตรียมให้ USA ชนะเพื่อดึงดูดผู้สนับสนุนจาก USA แต่ถ้ากัมพูชาชนะจะมีสปอนเซอร์ชาวเขมรจากที่ไหนจะมาช่วยสนับสนุนชาตรีความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าเหมือนจะยังไม่ประกาศผลก็ใส่เข็มขัดเรียบร้อยเตรียมไว้พร้อมแล้วส่วนความเห็นถัดไปได้กล่าวว่าถ้าคู่แข่งขันไม่ยอมแพ้เจสซ่าคารชาตรีจะไม่ยอมเสียเข็มขัดแชมป์ให้ความเห็นของคนเขมรถัดไปกล่าวว่าอย่างไรก็ตามคุณคือฮีโร่หญิงชาวเขมรที่คว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติความเห็นถัดไปได้กล่าวว่าอย่างน้อยประเทศไทยก็ไม่ได้ชนะกัมพูชาที่ชนะคืออเมริกาดังนั้นจึงไม่สำคัญอย่างไรก็ตามไทยกำลังทดสอบและเฝ้าดูเจสซ่าคารในเกมนี้ความเห็นคนเขมรถัดไปได้กล่าวว่ายังไงเขาก็ไม่ให้เขมรชนะเพราะคนถือเข็มขัดแชมป์เป็นคนไทยถ้าแดเนียลเคลลี่อยู่ฝั่งเขมรพวกเขาจะให้เจสซ่าคารชนะคอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวว่าเจสซ่าคารเธอแพ้เพราะเส้นผมของเธอผมเธอเป็นปัญหาที่ทำให้มองเห็นยากและเกิดความร้อนบนใบหน้าก็จะทำให้หายใจยากความคิดเห็นถัดไปได้กล่าวว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยให้เราชนะและก็มีอีกคนมาเสริมความคิดเห็นอันนี้ว่าเพราะความสามารถของเราอยู่เหนือกว่าคนอื่นความคิดเห็นถัดไปได้กล่าวว่าถ้าจัดในประเทศไทยเราจะไม่ชนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็มีความคิดเห็นคนที่สองซึ่งเป็นคนเขมรตาสว่างมาตอบโต้โดยแท็กชื่อเจ้าของความคิดเห็นอันแรกนี่คือนิสัยของการคิดด้านลบจากนั้นก็มีคนเขมรมาเห็นแย้งคนเขมรตาสว่างคนที่สองช่วยไอ้ความคิดเห็นคนแรกว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เขาพูดแล้วคนเขมรตาสว่างความเห็นที่สองก็ซัดกลับความเห็นที่สามว่าถ้าเราไม่มีปัญญาที่เข้าถึงพวกเขานั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงแพ้พวกเขาความเห็นคนเขมรถัดไปได้กล่าวว่าได้แค่ดูเฉยๆประเมินคะแนนคงยากเพราะไม่เคยดูมวยแบบนี้เลยไม่กล้าประท้วงคอมเมนต์คนเขมรคนถัดมาบอกว่าเศร้ามากเสียใจกับนักกีฬาของกัมพูชาไม่เป็นไรกีฬามีแพ้ชนะอนาคตกลับมาชนะได้เจสขานของเราโอเคความเห็นถัดไปได้กล่าวว่าโทษทีนะน้องถ้านอกประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทย
นี่คือชัยชนะของเรา 99% และนอกจากนี้ก็ยังมีตัวแทนคนไทยได้เข้าไปคอมเมนต์เป็นหัวหมูทะลวงฟันในแดนศัตรูโดยคอมเมนต์ใจความว่าคอมเมนต์อย่างงอแงนะได้แข่งแล้วเกาะอยู่ได้ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปและความคิดเห็นสุดท้ายของคนคอมเมนต์ที่ผมได้ยกตัวอย่างมาในวันนี้ได้กล่าวไว้ว่าเจ้าของศึกวันแชมเปี้ยนชิพเป็นคนไทยซึ่งความเห็นถัดมาก็มากล่าวเสริมว่าเขาจะให้แชมป์เราจนกว่าเราจะทำให้คู่แข่งยอมแพ้แล้วก็มีอีกความเห็นมาเสริมว่าแย่จังไม่ยอมให้เขมรได้เข็มขัดแชมป์เขาเตรียมแผนไว้แล้วและความเห็นต่อมาก็ได้มาโพสต์ตบท้ายด้วยรูปของคุณชาตรีแล้วก็โพสต์บอกว่าเห็นหน้าบอสแล้วอยากต่อยแล้วก็มีสัญลักษณ์นวมมวยตามท้ายและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนกีฬาชาวเขมรที่หลากหลายในความเห็นแตกต่างกันไปที่อาจจะผิดหวังอกหักที่พลาดโอกาสในการโหนนักกีฬาที่มีเชื้อสายกัมพูชาที่ไปเติบโตที่สหรัฐอเมริกาและฝึกฝนศิลปะการต่อสู้บราซิเลียนจิ๊กซูที่นู่นซึ่งก็มีหลายคนจำนวนไม่น้อยในกัมพูชาที่มีขีดความสามารถในการเคลมได้ไวมากๆไวยิ่งกว่าประกันภัยใดๆในประเทศไทยเราบางความเห็นก็เข้าท่าดีแต่บางความคิดเห็นก็ไม่รู้ว่าได้เอาหัวแม่ป้องเท้าคิดหรือไม่ซึ่งพวกเขาก็คงอาจจะผิดหวังจากการหาทางจ้องจะเคลมว่าการที่นักกีฬาเชื้อสายเขมรลงแข่งขันจนเก่งกาจในกติกานี้นั้นมีที่มาจากวิชาโบราณเขมรที่มีจารึกสลักอยู่บนกำแพงนั่นแหละและพวกเราเป็นต้นกำเนิดในการจับหักล็อกยิ่งกว่ายิวิสูดีนะที่แม่งไม่เคลมรายการร้องข้ามกำแพงของเวิร์กพอยท์ที่ดันมีคอนเซปต์มีกำแพงในรายการว่าร้องข้ามกำแพงเนี่ยก็เกิดมาตั้งแต่สมัยนครวัดแล้วจากคอมเมนต์จะเห็นได้ว่าบางคนก็คอมเมนต์โชว์ความเง่ามีหัวไว้แค่ขันหูเหมือนจะยังไม่แหกตาดูเลยว่าเขาแข่งขันกันที่สิงคโปร์ไม่ใช่แข่งที่ไทยและการที่คุณชาตรีกับกรรมการด้านบนเวทีทราบผลจากที่ด้านล่างส่งสัญญาณบอกว่าใครจะได้รับการชูมือก่อนที่โคศกจะพูดประกาศผลบนเวทีเหตุผลก็เพื่อจะลดความผิดพลาดไม่ให้ชูมือผิดหรือว่ามอบเข็มขัดผิดพลาดบนพิธีการด้านบนเวทีนั่นเองสำหรับวันนี้แอดมินก็คอแหบแห้งไปหมดแล้วภาคดีๆไม่ยอมภาคทะลึ่งดัดเสียงให้เหมาะสมกับสไตล์2คอมเมนต์จากต่างประเทศวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับI'm sorry.